พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการจัดเตรียมนิทรรศการที่งานมิพิมพ์2024ณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะคะตอนนี้พร้อมที่จะเปิดตัวไทยในฐานะเมืองน่าอยู่น่าลงทุนแล้วค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศสประเทศต่างๆก็มีการเตรียมจัดคูหานิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ในเทศกาลมิพิมพ์2024ซึ่งแต่ละประเทศที่เข้าร่วมครั้งนี้ต่างก็ดึงความโดดเด่นโชว์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานผ่านความทันสมัยในการนำเสนอนะคะในปีนี้มีทั้งหมด340บูธจาก90ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นปารีสลอนดอนริยาดเบอร์ลินโอซาก้าโรมโคเปนเฮเกนรวมไปถึงจังหวัดเมืองหลักของไทยค่ะพร้อมที่จะดึงดูดนักธุรกิจนักลงทุนจากที่มาเยี่ยมชมซึ่งคาดว่าจะมีมากถึง 25,000 รายตลอดระยะเวลาการจัดงานก็คือ 12-15 มีนาคมนี้ที่ปาเลเดเฟสติวัลเมืองคานสหพันธรัฐฝรั่งเศสหรือว่าปาเลเดเฟสติวัลเดอคานนะคะในส่วนของประเทศไทยก็มีการดึงแลนด์มาร์คพื้นที่สำคัญที่โดดเด่นแตกต่างกันแต่มีความพร้อมสำหรับนักลงทุนได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและชลบุรีระยองมาจัดเป็นนิทรรศการในรูปแบบมัลติมีเดียนิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ2หน่วยงานเจ้าภาพนะคะได้แก่กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปซึ่งผู้แทนของทั้ง2หน่วยได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้รวมถึงแผนต่อไปในการดำเนินงานที่จะให้ไทยกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่น่ามาทำงานและเหมาะแก่การลงทุนค่ะฟังเสียงกันค่ะประเทศไทยในวันนี้ก็ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอว่าประเทศไทยนอกจากที่โดดเด่นในเรื่องการเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยแต่อยากจะเน้นว่าในงานในนิทรรศการของประเทศไทยวันนี้นะคะเราอยากจะให้มองเห็นว่าทำไม Why Thailand ที่เป็น destination ที่คนควรจะคนต่างชาติควรจะมาที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่ควรจะมีมาเข้ามาทำงานแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะมาลงทุนอันนี้คือ3วัตถุประสงค์หลักที่ในการที่มานำเสนอเมืองของไทยที่ในเวทีมิพิมพ์นะคะโดยนำเสนอ4เมืองหลักๆนั่นก็คือกรุงเทพนะคะเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตรวมถึงตรงชลบุรีและระยองซึ่งเป็นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางสสปนหรือที่เสร็จเองครับก็มีการประสานงานกับผู้จัดงานนะครับซึ่งงานมิพิมพ์เนี่ยจัดโดย IX นะครับเป็นถือว่าเป็นงานทางด้านเกี่ยวกับ real estate นะครับแล้วก็การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบทบาทสำคัญของสสปนก็คือการนำประเทศไทยมาสู่global stage บนเวทีผ่านงานแสดงสินค้านะครับสสปนหรือทีเซปเองก็จะทำหน้าที่สำคัญครับนอกจากที่จะพาประเทศไทยเนี่ยมาออกงานสำคัญทั่วโลกแล้วเรายังประสานงานกับผู้จัดงานทั่วโลกที่จะนำงานสำคัญเนี่ยเข้าไปจัดในประเทศไทยเพื่อจะดึงนักเดินทางให้เข้าไปใช้จ่ายและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยครับ